โรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงฮาวานาของคิวบาซึ่งดำเนินการโดยจีนและคิวบาเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากำลังกลายเป็นเรื่องปกติบนท้องถนนของคิวบาจึงได้เห็นทั้งรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์อเมริกันและรถเก่าสมัยโซเวียตชาวคิวบาจำนวนมากหันไปใช้ระบบขนส่งไฟฟ้าเมื่อต้องเจอกับราคาน้ำมันที่แพงและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐบริษัทจีนและคิวบาจึงร่วมกันสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและสกูตเตอร์ในชื่อเวดก้าเพื่อพัฒนาระบบขนส่งพลังงานสะอาดผู้อำนวยการโรงงานเวดก้าบอกว่าบริษัทกำลังพัฒนายานยนต์สำหรับขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรัฐบาลคิวบาให้ความสำคัญกับโครงการนี้อย่างมากเพื่อพัฒนาระบบขนส่งสำหรับชาวคิวบาโรงงานนี้มีคนงานประมาณ60คนมีแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 5,000 คันในเวลา1ปีเจ้าหน้าที่เวดก้ากล่าวว่าโครงการนี้ช่วยแก้ปัญหาการเดินทางให้กับชาวคิวบาได้อย่างมากสกูตเตอร์สามล้อรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆซึ่งราคาไม่แพงช่วยให้เดินทางได้อย่างคล่องตัวและยังเสียค่าบำรุงรักษาน้อยกว่ารถที่ใช้แก๊สชาวคิวบาบอกว่ารถคันนี้ตอบโจทย์การเดินทางมากและยังช่วยลดมลพิษในอากาศคิวบากำลังขับเคลื่อนแผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น